ใจของพวกเราทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันเราชาวพุทธที่มาฟังธรรมะกันทุกวันทุกวันพระเนี่ยบางคนนี่ก็ยังจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแต่แท้ยังไม่รู้เรื่องอย่างวันหลังสองสามวันมานั้นพวกสาขามาหลายสาขาตั้งเป็นหลายร้อยปีนี้อาตมาได้ถามมาโยมปีนี้ยังไม่ตรวจดูนะอาตมาสอนวันนี้ตั้งเกือบ30ปีแล้วปล่อยให้ตามใจอยู่สบายสบายก็เลยถามว่าพวกอุบาสิกาแล้วนั่นนะพวกอุบาสกเราหลายๆคนอาตมามาสอนอยู่เนี่ยจะ30ปีแล้วนั่นมีใครบ้างไหมในที่นี้ไอ้ตั้งใจจะปฏิบัติไม่มากหรอกมีศีล5ตลอดชีวิตมีบ้างไหมมองดูตากันดอกแหลกดอกแหลกดอกแหลกเลยไม่มีเลยนี่นี่เนี่ยใช่ไหมนี่คือมันขาดการปฏิบัติคือยังไม่ถึงใจยังไม่ปฏิบัตินี่เรียกไม่ปฏิบัติอาตมาก็เลยว่าเอาสักหน่อยสักวันนั้นจะโกรธนิดอะไรก็ไม่รู้อาตมาเรียกว่ามีคนมันดูแล้วมีแต่ขี้คนเลยมีแต่ขี้มันคนไม่มีถ้าคนแท้ๆมันต้องสมบูรณ์ด้วยศีล5บ้างสิอันนี้ไม่มีคือไม่นึกเลยว่าจะพยายามทำศีลนี้ให้มันมีขึ้นตลอดชีวิตเปล่าเลยจักสี่ห้าคนก็ยังดีหรอกอันนั้นไม่มีสักคนเลยนี่เรียกว่าเราพร่องมากที่สุดพร่องเสียแล้วเพราะเราไม่เคยทำมาสมัยก่อนนั้นน่ะที่อาตมาไม่ได้มาสอนนี่เรื่องสมาธินี่คงจะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสมาธินี่ไม่รู้เรื่องศีลก็รู้แต่ว่าพูดกับพระไปไม่รู้ว่าพูดไปไงจะไม่รู้พูดไปสักสมาธิที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยทำเลยเข้าไปในวัดก็ไม่มีใครฝึกสมาธินี้อย่างนี้ที่ศีลสมาธิไม่เริ่มปัญญาจะเกิดที่ไหนนี่ถ้ามาพูดถึงตรงนี้รู้สึกว่าพวกเรายังไกลกันมากที่สุดไกลกันไกลมากที่สุดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงส่วนรวมดอกรองให้การบ้านไปคิดคนคนเดียวอันนี้จะมาขึ้นไปเมืองเหนือไปเทศให้ก็รักษาศีลอย่างนี้เขาว่าไอ้ท่านอาจารย์เทศอย่างเนี้ยท่านจะฉันข้าวกับอะไรไม่รู้อาจารย์มาว่าไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเอาไหมผมจะโขกพริกกับเกลือมาให้ท่านฉันทุกวันทุกวันท่านจะฉันได้ไหมอาตมาใครจะทำใครโยมคนไหนจะทำมาเอาวันนี้ใครจะทำไหมเอ้าอย่างนี้จากกันเลยเราให้โยมโขกพริกเกลือมาทุกวันทุกวันอาตมาก็จะฉันในทุกวันทุกวันอาตมาไม่เคยใครมีศรัทธาอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเอาไหมเอากันจริงจีไหมหรือเท่าไรจีก็เอากันไหมให้โยมมาวัดทุกวันนะคอยไปนั่งอยู่โน้นมันไม่กล้าทำหรอกมันพูดแต่ปากกันเนี่ยให้เราจนเท่านั้นแหละความจริงคนนั่งมาวัดทุกวันมันต้องมีศรัทธาไอ้คนพูดเช่นนั้นมันไม่มีศรัทธาหรอกมันพูดไปงั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นผู้ที่เราถึงพระรัตนตรัยเนี่ยนะพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มันง่ายที่สุดโยมมันง่ายมากการจะทำอะไรต่ออะไรมันง่ายมันไม่ยากไม่ต้องเลือกวันนั้นเดือนนี้ยามนั้นไม่ต้องแล้วนะพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าเมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดี
มันไม่ขัดข้องวันนั้นมันดีปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่างจะต้องหาเมื่อวันทันยามกันพวกเราพระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อโอกาสมันเหมาะสมแล้วให้ทำไปเลยเราก็กลัวพูดถึงพระรัตนตรัยเต็มที่แล้วถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะกลัวแล้วไม่มีอะไรที่จะกลัวคือว่ามันไม่ผิดหรอกเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำเมื่อไรมันสะดวกมันถูกกับเวลาของเราสะดวกก็เอาเลยนี่ท่านเอาอย่างนี้เราไม่งั้นดิจะต้องเอาวันนั้นวันนี้อันนี้อาตมาจนทุ่งลำคาญพูดแล้วก็พูดอยู่แก้มันจะตกยิ่งแล้วก็คือวันแต่งงานเนี่ยเป็นวันที่สำคัญของเขามากต้องเอาวันนั้นต้องเอารูปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเอาผ้าดวงตาไปฉันแล้วนั่งเหนื่อยจะตายแล้วอยู่นั่นแหละนะนะถ้าไม่ได้รูปไม่เอาต้องให้ได้รูปอาตมาก็คอยสังเกตมาใครมีรูปดีๆนั่นน่ะมันเป็นไงไหมมันดีไหมบางคนก็อยู่ไม่ถึงเดือนทะเลาะกันไปเลยอ้าวดูสิมันเป็นแค่อย่างนี้แล้วก็มาใส่สังเกตเหตุผลหลังจะต้องเอาวันนั้นวันนั้นมันจมวันนั้นมันฟูวันนั้นมันจมข้างขึ้นข้างแรมต้องทำข้างขึ้นข้างแรมอย่าเอาคือเดือนมันตกไปเศร้าไปมันหมดแสงมันไงก็ไปถือเอาเดียดอันนั้นมาทำรื้อของเราซะรื้อมันก็เป็นเรื่องของรื้อเวลาก็เป็นเรื่องของเวลามันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราไปคิดอะไรกันมากขึ้นมันก็ถือกันขึ้นอันใดก็เป็นอันนั้นทุกอย่างเรื่องพุทธศาสนาของเรานี่ยุ่งเหยิงหลายอย่างจนกระทั่งทีว่าพูดไม่ค่อยจะได้กันทีนี้เรามามองที่จะเป็นอย่างนั้นพระรัตนตรัยของเรามันจะเสื่อมไหมเศร้าหมองมันก็เศร้าหมองเท่านั้นเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็เศร้าหมองรูปมันดียามมันดีอะไรมันดีอะไรที่มันเหมาะสมมันที่ไม่ขัดข้องนั่นแหละอาตมาว่ามันดีแล้วทั้งพูดอย่างนี้ก็ยังถือมาตลอดทุกวันนี้ไม่เคยเห็นส่วนอะไรไม่เคยมีจิตตัวตกลงอย่างนั้นเมื่อมองดูคนบางคนตระกูลบางตระกูลโยมบางโยมแบบลำบากมากแต่งงานถ้าไม่ถึงรื้อจริงๆแล้วเอาละไม่ต้องหรอกนะต้องลดนะถ้าฉันเสร็จแล้วก็นั่งคอยอยู่นั่นแล้วไปถึงรื้อสังสยันโตโคติยาโมเรเนี่ยมันก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันบางคนก็อยู่ด้วยกันไปเดือนหนึ่งสองเดือนพูดไม่รู้เรื่องกันหนีไปแล้วทำไมลูกมันไม่คุมซะล่ะลูกมันไปตรงไหนอันนี้ให้โยมคิดนะอาตมาเคยพูดอยู่ดีๆให้โยมคิดให้โยมคิดไม่พูดถึงการตกลงกันนะเราต้องเอาวันนั้นทันตกลงกันอันนี้เป็นอย่างหนึ่งถ้าเราตกลงกันวันไหนก็ตกลงกันวันนั้นอันนี้เรื่องตกลงกันพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่ใช่ว่าไม่ได้วันจันทร์ไม่เอาละไม่ได้วันอังคารไม่เอาละไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งไม่มากเลยเท่านี้แหละมันก็ยุ่งแล้วเมื่อเราตรัสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้เป็นมงคลตื่นข่าวนี้ออกเท่านี้แล้วก็มันก็ก้าวเข้าไป 50% แล้วเรานับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์สูงสุดสูงส่งอยู่แล้วนี่จะสบายกันจ
ะสะดวกกันทุกอย่างอย่างตามบ้านนอกเราน่ะทําได้ทํานาทําค้าทําขายทําโน่นทํานี่อย่างนี้เห็นส่วนยิ่งขัดข้องหลายเรื่องการถือกันนี่ก็ลําบากอีกอาตมาอยู่วันหนึ่งเขาให้เอาหนังเสือมาให้ลงคาถาให้หนังหน้าผากเสือนี่มันต้องฆ่ามันถึงเอาหนังหน้าผากมันมาได้ก็นึกว่าเราได้ของดีแล้วเอามาให้หลวงพ่อลงคาถาให้จะลงอะไรทำไมเสือก็ไปฆ่ามันแล้วเนี่ยหนังมันจะดีอะไรเนี่ยนะหนังมันจะดีอะไรนี่ไปฆ่าตัวมันเอาหนังเสือมาเอามาลงคาถาอยู่เนี่ยนี่ชี้กันไปอย่างนี้ไอ้ที่มันดีจะไปฆ่าเสือนั่นแหละมันดีแล้วอันนี้ไปฆ่าเขาตายยังถือว่าเราดีเอาหนังมันมาลงคาถาอีกจะทำอะไรต่อไปอีกนั่นจนอย่างนี้มันถือผิดจนโน้ตถึงไหนแล้วเนี่ยกองที่มัดอาตมาเนี่ยมัดทุ่งกองเขาตีเพลทุ่งมีอาจารย์องค์ไหนจะไม่รู้ว่าถ้าได้หนังหน้ากองมาแล้วจะลงคาถาให้ก็เลยไปถ่ายเอากองเทียนที่วัดน้องวัดทุ่งปาดหน้ากองที่วัดเลยเอาไปลงคาถาก็คงจะเห็นไอ้กองเทียนมันดังเนาะถ้าตีขึ้นไปคนมารวมกันเนาะอันนี้คงจะดีแน่จะว่าเงินมั้งเอามาลงคาถาซะอย่างนี้เรื่องทั้งหลายแล้วนี่มันหลายเหลือแดดเหลือเกินนะเมื่อค้นถึงพุทธศาสนาแล้วแล้วจริงๆนั่นน่ะมันก็ลำบากอยู่นี่ไม่จะเอาตรงไหนมันดีมันลำบากการปฏิบัติของเรานั้นมันถึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาไม่ปรากฏผลขึ้นมาไม่ปรากฏผลขึ้นมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์มันยุ่งตัดที่มันเป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์ก็บูชายันทำไมพราหมณ์ถึงบูชายันเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเขาจึงบูชายันมันตรงกันข้ามกับทางพุทธศาสนาของเราทำไมถึงทำบุญกันทำบุญกันทำไมทำบุญกันพระพุทธเจ้าของเราหมายถึงเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวดูทำไปเพื่อเจนาให้กำจัดความโลภออกจากใจของเราอย่างนี้แล้วมันไปคนละข้างเดี๋ยวละมันไกลอย่างนั้นพูดถึงพระรัตนตรัยนั้นหยาบหยาบมันเยอะมันเยอะมันยังไม่ไปอย่างนั้นจะไปพูดถึงอะไรอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวายะธรรมิโนมันจะถึงสังขารเมื่อไรมันจะเห็นสังขารเมื่อไรมันไม่ได้พิจารณาสังขารแม้จะนั่งสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะทำกันไม่จะไปมองเห็นตรงไหนอันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้แต่ว่าเป็นพระนี้มันไกลจากความกังวลมากแต่ว่าบางแห่งก็ยิ่งกังวลมากขึ้นนี่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เพราะนั้นการภาวนานี้ธรรมะนี่จึงใช้การภาวนาการพิจารณาอย่างพระนวกะท่านเทศให้ฟังนั่นท่านมารวมเสียว่าพุทธศาสนานี้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเรียนมากขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้ท่านพูดสั้นๆ
ท่านมีความนึกคิดขึ้นเห็นยังไงก็ไม่รู้ของท่านพูดสั้นๆไปถูกทั้งหมดเลยมันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันไม่เกิดประโยชน์มันเสียหายเช่นว่าเราทำนาเราทำนากระทั่งทุ่งหนึ่งจะรู้ถึงคือมันจะเกี่ยวเราไม่จะเกี่ยวนี่ก็เสียหายมากการกระทำนั้นก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันเปรียบเทียบกันอย่างนี้แต่ว่าทำไมการปฏิบัติทำไมมันถึงยากทุกอย่างมันต้องข้ามจริงๆว่ามันยากไปก่อนมันถึงจะง่ายที่ท่านตรัสว่าทุกพอเราเห็นทุกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ชอบกันแล้วทุกไม่อยากจะดูทุกไอ้ความจริงตัวทุกนี่คือตัวสัจธรรมสัจธรรมแต่ละอ้อมนี่จะไม่อยากจะดูทุกไม่อยากจะดูทุกนะหรืออีกอย่างคนแก่ๆนี่ก็ไม่อยากจะดูอยากจะดูคนหนุ่มๆนี่เป็นเพราะอย่างนั้นทุกนี่ไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูทุกมันก็ไม่รู้จักทุกตลอดกี่ภพกี่ชาติไม่รู้จักทุกทุกนี่เป็นตัวอริยสัจเป็นสัจธรรมทุกมันทุกถ้าทุกเป็นเหตุให้เราคิดหลบหลีกแก้ไขที่นี่เธอแก้ไขอย่างที่นี่มันรกนะไปไม่เคยได้ทางนี้มันรกไปมันรกอยู่นั่นแหละไปแต่เราก็ไปไม่หยุดนะไอ้ความคิดมันก็คิดขึ้นทำยังไงเนาะถนนเส้นนี้มันถึงจะไปง่ายไปทุกวันคิดทุกวันไปทุกวันที่นี่มันเกิดความคิดอย่างนี้ไอ้ที่ว่ามันไม่สะดวกคือตัวปัญหาตัวปัญหานี่มันเกิดขึ้นมามันจะพึ่งหาเฉลยแก้ปัญหาอันนั้นถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้อันนี้เราข้ามไปพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าทุกอย่างจะมาฝึกหัดพระสุทันเล่าให้ฟังดูไหมท่านเล่าให้ผมมันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมมันทุกข์จะให้มันทุกข์ก่อนดีมันจึงอดทนไม่มีความอดทนมันจะเห็นธรรมะไหมมันทุกข์เห็นไหมธรรมะตีสามไม่เคยจะตื่นเลยพอตีสามเอาละรังคังนางละแม่เรามันสองโมงเช้าหรือโมงครึ่งหรือตื่นอยู่ในบ้านเราอันนี้มาตื่นตีสามมันก็แย่ทำไมมันจะไม่อยากโดดหนีล่ะมันก็คิดถึงบ้านเท่านั้นแหละอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ลำบากอย่างนี้ไปมันจะดีกว่ามันก็เป็นทุกข์ทำไมมันไม่ทุกข์นะการปลดฉันถ้าจังยี่สิบสามสิบที่อาตมาก็ให้ฉันเป็นดลับกันไปดูแม่เมื่อเวลาเราหิวเนี่ยนะเวลามันหิวเด็กๆมันทำไมฉันพร้อมกันไม่ได้หรือทำมันยุ่งยากนี่ฮะมันยุ่งยากแล้วมันดีมันอดทนดีสีพระใหม่ๆก็สั้นอยากกินฉันก็ฉันอยากนอนฉันก็ฉันอะไรฉันก็มันก็มาพบที่นี่ความก็ทุกข์พระก็ต้องฉันโดยดลับกันไปกลัวจะถึงเราแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันเกินที่อดแล้วอดอีกอดแล้วมันก็ทุกข์กลัวที่จะปรับตัวเขาได้เนี่ย3 พรรษาไอ้3 เดือนอาตมาก็เคยบอกว่าพระนวกะเราทั้งแรกก็ปล่อยให้เดือนที่3นี่พอรู้เรื่องสักนิดนึงว่ามันผ่านทุกข์มานั่นเองแหละทีนี้ถ้าได้ผ่านทีนี้เอาไปดิจะฝึกไปทำมาค้าขายจะทำอะไรไปจนมีกำลัง
การงานดีขึ้นมีกำลังขึ้นดีขึ้นกำลังที่เราทำมันง่ายมันมีลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มาอยู่ด้วยตื่นตีสามนอนมาที่หกทุ่มตีสี่ท่านมาอยู่ถูกไปเป็นทหารอยู่โอ้โหการอยู่เวรท่านเขามันจะตายเนี่ยจิตตารางเรื่อยไอ้คนคนนี้เขาสบายเนี่ยเดินจุดกลมสบายเจ้านายรักนี่ออกไปเลยบนมาอุ้ยทหารมันสบายเด้อเกินมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆไอ้คนนั้นไม่เคยติดกรรมฐานมันจะตายเลยนั่นน่ะนี่ลูกศิษย์อาตมามีเรื่องกลับมาบวชอีกอ่ะนี่เป็นลูกศิษย์คนนั้นมั้งเนี่ยนี่ที่มาบวชวัดประพงษ์นี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคออกช่องนี้เลยพระอเดียบุคคลออกช่องนี้ออกช่องนี้ไม่ออกช่องไหนใครจะไปตรงไหนออกช่องนี้ไม่มีที่ออกแล้วออกตรงนี้ออกรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ออกช่องนี้ถ้าโสราบันเบื้องต้นพระอริยบุคคลเบื้องต้นจนปลายออกตรงนี้ไม่มีทางที่จะออกถ้าไม่รู้จักทุกข์ออกไม่ได้ต้องรู้จักทุกข์คนเรามันรู้จักทุกข์ทุกข์ทุกอย่างมันทุกข์ใจของเรานี่สารพัดอย่างโยมก็เคยจะทุกข์กันนะมั้งนี่คือปฏิบัติเนี่ยในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้ทุกข์ทำอะไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เมื่อทำทุกข์มันทุกข์ขึ้นมาเลยเมื่อทุกข์ขึ้นมาจะตามหาเนี่ยทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ก็ตามหามันมันเกิดจากตรงนั้นท่านก็ไปทำลายเหตุตรงนั้นซะไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเห็นทุกข์ซะก่อนจึงรู้จักว่ามันทุกข์มาจากอะไรจึงไปตามมันไปอีกจึงไปแก้ตรงนั้นมันเกิดจากอันนั้นก็ไปทำลายสิ่งที่มันเกิดนั่นไม่มีใช่ด้วยการปฏิบัติของท่านทุกข์สมุทัยนิโรธไอ้ความหลับเช่นนั้นมันมีอยู่จะต้องหาข้อประพฤติปฏิบัติเป็นมรรคเพื่อจะเดินทางเข้าไปดับทุกข์แก้ตรงนั้นทุกข์มันถึงจะไม่เกิดแล้วอย่างนี้ทางพุทธศาสนาออกไปตรงนี้ไม่ออกไปที่ไหนดังนั้นชาวมนุษย์เราทั้งหลายมันจึงตกข้างอยู่ในโลกเนี่ยมากมายกายกองมีแต่เรื่องสงสัยวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันของยากของลำบากอยู่ฉะนั้นจะต้องทิ้งมันส่วนหนึ่งละเอาทิ้งมันส่วนหนึ่งศีลธรรมเนี่ยต้องท่องทิ้งทิ้งร่างกายทิ้งตัวนี่ต้องตกลงถวายชีวิตอย่างนี้อย่างพระที่ท่านบวชมาอย่างพระพุทธองค์เลยไหมพระพุทธองค์เนาะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคนเราไปเห็นแต่เป็นกษัตริย์ออกมาบวชไม่สิทธิ์ดีท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้คืออะไรท่านก็ร่ำรวยหมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไปได้เนี่ยก็ไปเห็นอย่างนั้นอีกรู้ไหมว่าไอ้ตัณหามีประมาณไหมว่าขนาดไหนตัณหามันถึงจะพอมีไหมมันมีไหมตัณหานั้นได้มาขนาดไหนมันถึงจะพอเห็นไหมเราถามไม่ได้ไม่พอไม่มีเมืองพอแต่ตัณหาไม่พอมันก็อยากอยู่เรื่อยไปนั่นแหละแม่จนทุกข์จนจะทุกข์จะตายอยู่มันก็ยังอยากเลยเพราะว่าเมืองพอมันไม่มีอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าความเป็นจริงแล้วนะไอ้คนเราเนี่ยถ้าคิดเนี่ยมันให้มันสมดุลพอสมควรเลยนะเอาพูดถึงอ่ะเครื่องแต่งตัวแล้วนะมันกี่ชุดนะ
ข้าวปลาอาหารเรานี่นะกินมากเท่าไหร่อย่างน้อยก็คือ2จานพอแล้วใช่ไหมเออทั้ง12จานก็พอแล้วเครื่องแต่งตัวของเรานี่ก็ชุด2ชุดมันก็พอแล้วนะถ้าหากว่าเรารู้จักประมาณของเราแล้วมันก็สบายนี่เราไม่รู้จักประมาณพระพุทธองค์ท่านสอนเสมอว่าสันตุถีจะคาถาเป็นคาถาของเศรษฐีคือแปลว่าความยินดีในของที่มีอยู่สันตุถีจะคาถายินดีในของที่เรามีอยู่นี่เป็นเศรษฐีคาถาเศรษฐีก็เป็นอย่างนี้ให้เรายินดีในของที่มีอยู่ของเราแต่ธรรมะข้อนี้ไม่ได้ก็วุ่นวายอีกไม่หมายถึงว่ามันมีแก้วใบเดียวเท่านี้นะก็เอาใบเดียวเท่านี้อื่นมาอีกไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่ามีแก้วใบเดียวเท่านี้ในเวลานี้เราก็ต้องการใบนี้เท่านี้นะในดินร้อนนะอีกพรุ่งนี้ประเดี๋ยวนี้มีผู้เอามาให้อีกใบหนึ่งเราก็เอานะก็ยินดีสองใบนี้ใบที่สามนั่นเฉยถ้าสองใบมีไปอยู่นี้แล้วมันจะมีสองใบก็ใช้มันสองใบนี้แล้วก็พยายามเหมือนกันใบที่สามมันไม่พอใจก็พยายามไปพยายามเท่าที่มันพอได้ของมันไม่ให้มันเหลือในสิ่งที่พอได้อย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวยินดีในของที่มีอยู่ไม่ใช่มันมีเท่านี้เท่านี้ต้องการไม่ใช่อย่างนั้นบางคนว่าถ้ายินดีในของที่มีอยู่แล้วจะพออยู่พอกินไหมจะพูดไปอย่างวันนี้ทุกวันเราหาเงินในวันละ100บาททุกวันทุกวันนะพอถึงวันนี้มันได้25บาทมันเย็นแล้วนะเลิกพอมันเย็นแล้วหมดเวลาแล้วพอแล้วถ้าคนไม่รู้เรื่องผัวเมียก็ทะเลาะกันใช่ไหมนี่วันนี้พอแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้หาอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้50บาทก็พอนะพอไม่ต้องยุ่งมันใช่ในระดับอันนี้ที่มันมีมานั้นต่อไปอีกเราหาได้อีกต่อไปอีกหลายวันอีกได้ร้อยบาทก็เอาต่อไปอีกได้สิบบาทเอาสิบบาทก็เอาอย่างนี้ก็เรียกว่าสันตุถีคาถายินดีในของที่มีอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดแค่นี้เวลานี้คือเรียกว่าไม่ให้เกิดตัณหาถ้าตัณหาเกิดมาแล้วมันทุกข์ถ้าเราเอาอย่างนี้มันทุกข์มันไม่มีได้แค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้อย่างนี้มันก็ธรรมดาของเราข้าวสารในกระสอบของเราในหม้อของเรามันหิวเอามากรอกในหม้อมาหุงอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหุงกินแล้วก็แล้วไปหมดเดี๋ยวหาใหม่มาไม่ใช่ว่าอยากข้าวมันก็เป็นปัญหาเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นอยากเป็นปัญหามันเดือดร้อนตัวไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสารพัดอย่างมันก็เป็นปัญหาอย่างนั้นนี่คนเราถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ของมันถ้าฟังคำหนึ่งก็เรียกว่าสันตุติคาถานี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมสันสันเป็นธรรมที่ไม่กว้างขวางนี่คือเป็นธรรมที่เยือกเย็นไม่ใช่คนไม่มีปัญญาคนนี้คือคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาอยู่ไปเรื่อยๆเป็นวันๆวันๆไปเท่านั้นนี่เรียกว่าเรารู้จักเรารู้จักใช้เรารู้จักกินเรารู้จักประหยัดพระบรมศาสดาของเราท่านสอนมาให้รู้จักให้ประหยัดนั่นเองล่ะแต่ว่าไม่ใช่ตนีคือคนรู้จักใช้คนตะมีก็เป็นอย่างหนึ่งค
ของที่ควรจะทานก็ไม่ทานเป็นเจ็บเป็นไข้ก็ไม่รักษานี่ตัวสตางค์จะหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่รู้จักใช้รู้จักมัธยัสถ์ควรใช้ในเวลาที่จำเป็นอย่าไปเล่นทั่วไปอย่างนี้รู้จักประมาณในการทั้งหลายทั้งปวงรู้จักประมาณตลอดการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการจาทุกอย่างให้รู้จักประมาณคือเป็นผู้รู้จักประมาณไม่ใช่เป็นคนขี้ตนีถ้าเป็นคนขี้ตนีพระพุทธองค์ท่านก็ไม่เอาอีกไม่ให้เดินทางนั้นอีกให้เป็นคนรู้จักใช้อย่างนี้เพื่อจะมาให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นจึงมีประโยชน์อาตมาจึงบอกว่าไอ้ศาสตร์นี้มันน่าศึกษาความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นมันน่าศึกษาน่าคิดน่าพิจารณาอันนี้มันเป็นเรื่องศีลธรรมถ้าเรามันมีพออยู่พอกินแล้วมันกันเรื่องอบายต่างๆได้ที่นี่มาพูดถึงเรื่องธรรมะล้วนๆพูดถึงการปฏิบัตินั้นมันยิ่งไปลึกกว่านั้นอีกยิ่งไปลึกกว่านั้นอีกญาติโยมบางคนอาจจะฟังไม่ได้เหมือนกันฟังไม่ได้เหมือนกันพูดแต่แค่ว่าท่านว่าท่านไม่มีที่เกิดอีกแล้วภพชาติท่านหมดเท่านี้ไม่ต้องเกิดอีกเท่านี้ก็เป็นเหตุโยมไม่สบายใจแล้วนะไม่สบายใจแล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานั้นพระพุทธองค์สอนว่าไม่ให้พวกเราไปเกิดนั่นแหละมันทุกข์เกิดตัวเดียวนั่นแหละพระพุทธองค์ท่านวกไปวนมาแล้วพิจารณานั้นเห็นความเกิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเกิดนี่ละพายทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวมีตาพร้อมมีปากพร้อมมีจมูกพร้อมมีสารพัดอย่างมันมีขึ้นมาพร้อมกันเลยเพราะการเกิดนั่นเองแหละแต่พวกเราว่าถ้าตายไม่ได้เกิดนั่นท่านว่าชิบหายซะแล้วชิบหายไม่อยากจะไปไม่อยากจะทำอย่างนั้นเนี่ยมีพระพุทธองค์ท่านสอนมันลึกที่สุดก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เรามันทุกข์เพราะอะไรไหมทุกข์เพราะการเกิดมาท่านการเกิดมานี่ฉะนั้นท่านจึงพยายามประหยัดการเกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดร่างกายที่เรามันเกิดนะร่างกายที่มันตายนี่นะคนเราเห็นในง่ายๆเด็กๆมันก็รู้จักที่ร่างกายนี่ตายลมหนีหมดแล้วนอนอยู่นั่นนี่เราถึงเกิดรู้ว่าคนตายนะคนตายคนเราโดยมากจะรู้แต่อย่างนี้ว่ามันตายไอ้คนตายหายใจอยู่นั่นคนจะไม่รู้หรือมั้งคนตายพูดได้อยู่นั่นคงจะไม่รู้จักคนตายเดินได้วิ่งได้อยู่นั่นคงจะไม่รู้จักหรอกไม่เคยพิจารณานี่คนตายก็เห็นแต่ลมหายใจหมดแล้วนั่นน่ะตายคงจะเห็นแค่นั้นการเกิดก็เหมือนกันเมื่อคนนั้นเกิดขึ้นมาโน้นไปคลอดโรงพยาบาลเกิดแล้วนะตอนนี้คณะจิตที่มันเกิดเนี่ยที่มันวุ่นวายในบ้านเนี่ยเห็นไหมบางทีเกิดความรักบางทีเกิดความเกลียดบางทีเกิดความไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจสารพัดอย่างนี่เป็นเรื่องเกิดทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์เพราะอันนี้เองมองตาไปเห็นลูกเกิดไม่ชอบใจนี่ก็ทุกข์ละหูฟังเสียงนั่นชอบใจหลายนี่ก็ทุกข์อีกแล้วนี่เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นสิ่งทั้งปวงนี้ท่านสารูปว่ารวมแล้วนั่นน่ะมันมีแต่ของทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็หลับนะทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์มันหลับมีเรื่องสองเรื่องเท่านี้ทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์ดับแล้วก็ตะคุบมันตะคุบมันเกิดตะคุบมันหลับตะคุบอยู่อย่างเงี้ยนี่ไม่จบเรื่องมันจะทีนึงนะเรื่องทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าทุกข์ถ้าทุกข์มันดับไปตรงที่มันดับไปเราเรียกว่าสุขเนี่ยของเก่านั่นแหละที่มันเกิดแล้วมันดับ
พระท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาว่ารู้นามธรรมนี่มันเกิดแล้วก็ดับไม่มีอื่นไกลนอกไปกว่านั้นนอกจากมันเกิดกับดับแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ถ้าพูดตามส่วนนี้ว่าสุขมันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทุกข์เกิดแล้วเราเห็นว่ามันทุกข์ไอ้ที่มันดับไปนั่นก็ทุกข์ดับไปเฉยๆไม่ใช่สุขหรอกแต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุขก็ทุกข์อันเก่ามันมันละเอียดตรงนั้นทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์แล้วก็ตะคุบอยู่อย่างนี้เกิดทุกข์อย่างนี้สุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจทุกข์ก็ไม่เสียใจอย่างนี้คืออันเดียวมันเกิดมันดับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีถ้ามันดับตรงนั้นก็หายสงสัยอยู่ตรงนี้แหละอีพระท่านจึงบอกว่าทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับนอกนั่นไม่มีรวมแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดว่ามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะว่าตรงที่ทุกข์มันดับไปนั่นเราเห็นสุขเดินตะคุบอยู่เนี่ยไม่รู้จักอันนี้คือมันเกิดดับ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 อยู่อย่างนั้นพระท่านสารูปแล้วว่ามีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนอกเหนือนั้นไม่มีอีกแล้วเท่านี้พูดเท่านี้ก็ฟังยากแล้วใครเรานะพูดเท่านี้ก็ฟังยากเป็นของฟังยากแต่ผู้ซึ่งในธรรมะนั่นไม่ต้องรับอะไรแล้วมันสบายตรงนั้นมันจริงอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงในโลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไมใครเลยเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นที่จะวิตกวิจารณ์เลยไม่มีที่จะอะไรจะเป็นที่น่าร้องไห้ไม่มีสิ่งใดที่จะหัวเราะไม่มีมันเป็นเรื่องอยู่อย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาก็ได้แต่เห็นธรรมดาร้องไห้นี่แต่ว่ามันเป็นธรรมดาพูดย่ำอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จักของธรรมดาอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นสิ่งทั้งหลายถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอแล้วนั่นไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะสงบอย่างนั้นมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์นะที่ว่ามันมีสุขมีทุกข์อยู่นี่ก็เรียกว่ามันเป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนี้ก็สร้างกรรมชนิดหนึ่งที่ว่าให้มันระงับทุกข์ให้มันเกิดสุขที่เราต้องการอยู่ทุกวันนี้ต้องการอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันสงบมันเป็นสุขเป็นทุกข์ในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านว่าให้ปฏิบัติสร้างกรรมอีกชนิดหนึ่งให้มันเหนือสุขทุกข์อันนี้มันถึงจะสงบนี่เหนือแล้วเหนือแล้วนี่เราคิดไปไม่ได้ตรงนี้มันคิดไปไม่ได้คิดได้แต่ว่าสุขนั่นแหละคือความสงบได้สุขแล้วก็พอแล้วได้สุขก็พอแล้วฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายจึงจะปรารถนาแต่สิ่งที่อะไรที่มันได้มากๆถ้าได้มากก็ดีได้มากก็ดีคิดแต่อย่างนี้กันโดยมากก็คิดกันอย่างนี้เห็นว่ามันสุดแค่นั้นหรือเรียกว่าการทำดีนั่นได้ดีแล้วมันจบแค่นั้นเนี่ยฉันต้องการแค่นั้นก็พอแล้วว่าดีมันจบตรงไหนแล้วดีมันจบตรงไหนน่ะมันก็วกไปวนมาอย่างนั้นน่ะดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ดีอยู่งั้นน่ะตะคุบอยู่อย่างนั้นตลอดวันอย่างค่ำนี่พระพุทธองค์ท่านสอนว่า1ให้ละความชั่วแต่ก็ให้กระทำตามความดีก็ทำไปเรื่อยตอนที่2ท่านจะสอนว่าไอ้ความชั่วก็ต้องทิ้งมันเสียไอ้ความดีก็ต้องละมันเหมือนกันไม่ต้องมั่นหมายมันเพราะนี่เป็นเชื้อเพลิงอันหนึ่งมันมีเชื้ออยู่มันจะเป็นเชื้อเพลิงมันลุกขึ้นมาอีกไอ้ความดีมันก็เป็นเชื้อไอ้ความชั่วมันก็เป็นเชื้ออันนี้ถ้าพูดถึงคันนี้เนี่ยมันฆ่าคนซะแล้วนี่คนคิดตามไม่ไหวซะแล้ว
อย่างนั้นแต่จริงบกมาสอนศีลศีลธรรมกันให้มีศีลธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ท่านก็บอกให้ขนาดนี้มันก็ยังไม่หยุดซะแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คือเรามันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เพราะทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะอะไรเนี่ยมันเป็นมาเพราะการเกิดที่เราสวดธรรมจักรวันนี้นี้แถวนี้การเกิดอีกไม่มีเป็นชาติที่สุดแต่แล้วการเกิดอีกของตถาคตนั้นไม่มีมันไปพูดเอาสิ่งที่เราไม่ปรารถนานั่นอย่างนี้ถ้าเราฟังธรรมะเนี่ยมันก้าวไกลกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นทางที่เราจะไปให้มันสว่างกับธรรมะนั้นไม่มีโยมน้อยมันน้อยอาตมาก็ปฏิบัติเที่ยวไปนี่หลายเมืองหลายที่หลายร้อยคนหลายพันคนแล้วใครจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพื่อคนทุกข์นี่ไม่ค่อยจะมีนอกจากพระกรรมฐานเหมือนกันที่เห็นเช่นนั้นพูดถูกกันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ที่จะพ้นจากวัฏสงสารจริงๆน้อยทีนี้แต่พูดไปธรรมะอันละเอียดจริงๆแล้วโยมเราเนี่ยกลัวนี่นะกลัวไม่กล้าแม้ที่แต่ขนาดที่ว่าอย่าไปทำความชั่วขนาดนี้ก็ยังเอาไม่ค่อยจะได้นะมันเป็นไซอย่างนี้ฉะนั้นอาตมาก็เคยเทศบอกว่าหลายอย่างอุบายจะมาเทศให้ฟังโยมดีใจก็ตามเสียใจก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามร้องไห้ก็ตามร้องเพลงก็ตามเถอะอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในกรงทั้งนั้นแหละไม่พ้นไปจากกรงถึงแม้มันจะรวยก็อยู่ในกรงมันจะจนมันก็อยู่ในกรงมันจะร้องไห้มันก็อยู่ในกรงแม้มันจะลำบงอยู่ก็ลำบงอยู่ในกรงมันจะดูหนังก็ดูหนังอยู่ในกรงกรงอะไรแล้วกรงคือความเกิดเนี่ยกรงคือความแก่กรงคือความเจ็บกรงคือความตายเนี่ยเปรียบเรียกเหมือนกับนกเขาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเรานั่นแต่คนไม่รู้จักเราเอานกเขามาเลี้ยงไว้ในบ้านของเรานั่นแหละเราก็ฟังเสียงขันมันนะโน่นไปยืนยอไอ้แม่นกฉันมันขันดีนกฉันมันเสียงโตนกฉันมันเสียงเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไปถามนกเขาเลยว่ามันสนุกหรือเปล่าเราก็ไม่ถามไปเพราะว่าเราเห็นฉันเอาข้าวให้มันกินแล้วเอาน้ำให้มันกินแล้วทุกอย่างอยู่ในกรงทั้งหมดแล้วก็นึกว่านกเขามันจะพอใจมันนกกระทามจะพอใจมันนะเรานึกหรือเปล่าว่าเมื่อหากว่าเราเอาข้าวให้กินเอาน้ำให้กินเอาเราไปขังไว้ในกรงอย่างนั้นเราจะสบายใจไหมมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เราคิดว่านกเขามันสบายแล้วน้ำมันก็ได้กินข้าวกันมันจะทุกข์อะไรมันไปคิดแค่นี้ก็หยุดแหละแต่นกเขาเลยมันจะตายแล้วนกกระทามันจะตายแล้วมันอยากจะบินไปมันจะออกจากกรงไปแต่เจ้าของนกมันไม่รู้เรื่องแม่นกฉันมันขันดีนะกลางคืนมันก็ขันนะเดือนง่ายๆนกฉันนั่นน่ะยังคุยโง่ไปโน่นอีกไอ้นกเขามันจะตายแล้วมันจะออกจากกรงไม่รู้เรื่องกันเลยอย่างนี้เหมือนกันกับเราขังมันในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันอันนั้นของฉันก็มีอันนั้นก็มีสารพัดอย่างไม่รู้เรื่องของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงก็ได้สะสมกองทุกข์ไว้ในตัวของเรานั่นเองในอื่นไกลนะเครื่องไม่ได้มองถึงตัวเหมือนเราไม่มองถึงนกเขานั่นน่ะเห็นมันอยู่สบายกินสบายกินน้ำก็ได้กินอาหารก็ได้สบายเห็นว่ามันเป็นสุขเรานี่ก็เหมือนกันถึงมันจะแสนสุขแสนสบายขนาดไหนก็จังเถอะมันเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องแก่แก่ก็ต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายเนี่ยทุกข์ละที่นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องปรารถนาอีกชาติหน้าขอให้อีฉันเนี่ยเกิดเป็นเทวดา
กิดเป็นเศรษฐีก็ต้องพีอีกเอาหนักกว่าเก่าอีกนะเอาให้มันหนักกว่าเก่าอีกก็คิดว่ามันจะสบายกว่านั้นเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือความคิดมันไปคนละเรื่องกันอย่างนี้คือมันหนักพระพุทธองค์ว่าทิ้งฉันทิ้งไม่ได้ก็ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเรื่อยๆปีนี้คือความเกิดมันเป็นเหตุให้หนักอย่างนี้เรามองกันไม่เห็นในแง่นี้มันเป็นแค่เช่นนั้นถ้าหากว่าไม่เกิดเราก็เรียกว่ามันบาปที่สุดแล้วคนตายไม่เกิดบาปที่สุดซะแล้วมันก็ไปกันในรูปอันนั้นอันนี้เราจะทะลุปูโป่งถึงธรรมะนี่มันยังยากจะต้องใช้การพิจารณาแต่อย่างไรก็ช่างเถอะเรามาย้อนเอาแต่เรื่องบาศีลธรรมเรานี่ดีกว่านะไอ้พวกเราอยู่ในคฤหัสถ์เนี่ยการทำมาหากินของเรานี่ไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนทำสัมอาชีวะของเรานี่ให้ตรงไปแต่ว่ามันหลายคนอยู่ในโลกนี่นะไอ้คนนั่นไม่เบียดเบียนคนนี้ก็เบียดเบียนทำไปทำมาก็เลยเป็นคนไม่รู้เรื่องกันอีกวุ่นวายกันอยู่เรื่อยไปอย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งเราจะต้องภาวนาเลยพิจารณาทุกคนทุกคนอยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าพ้นทุกข์แค่ไหนอะไรไม่รู้เรื่องกันอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเรานี่เรียกว่าเป็นเจ้าของพุทธศาสนานั้นไม่ซึ่งในหลักธรรมพุทธศาสนาที่แท้จริงที่แท้พ่อถือกันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้ก็เป็นมาเรื่อยๆมาจะมาภาวนาอย่างนั้นไม่ค่อยจะมีแม้ตลอดเป็นพระจะมาภาวนาเรื่องจิตใจของนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีเรียกว่าเราห่างเหลือเกินห่างจากพุทธศาสนาห่างแล้วก็อีกประการหนึ่งเข้าใจว่าไอ้พวกเรานั่นน่ะบวชจึงจะปฏิบัติได้นี่เกือบทุกคนอ่ะเกือบทุกคนผู้หญิงบ่นคนนู้นอยากเป็นผู้ชายนี่จะนี้ไปบวชเถอะเนี่ยเนี่ยก็นึกว่าบวชนั่นจะทำความดีแต่นักบวชให้ย้อนกลับไปถึงเราดีๆเถอะนะการทำดีทำชั่วมันอยู่กับตัวเราไม่อยู่กับตัวเราทั้งนั้นอย่าไปมุ่งถึงการบวชหรือการไม่บวชถึงบวชไม่บวชขอแต่ว่าเราสร้างความดีของเราด้วยไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเราทั้งหลายนี่บ้านเรานี่ชอบเห็นแต่อย่างนั้นมากเกินไปไม่ชอบเห็นเรื่องศาสนานี่เราไม่รู้มันนะเรื่องศาสนานี่เรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่อจะแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาอะไรที่จะให้เราเกิดทุกข์ที่เรามาสมาทานศีลมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมนี่เพื่อแก้ปัญหาทุกวันนี้เราแก้ปัญหาไม่เคยได้ทุกวันนี้ยิ่งโรคประสาทยิ่งมากขึ้นแก้ปัญหานี่เรื่องแก้ปัญหาในชีวิตของเจ้าของนี่มีพระพุทธองค์หรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าให้มีศีลธรรมให้รู้จักศีลธรรมศีลธรรมเช่นว่าเทปอันนี้ของใครฉันอยากได้เหมือนกันแต่ฉันจะขโมยเอากลัวมันจะบาปนี่เท่านี้ก็พอแล้วนี่เรียกว่าศีลธรรมเทปนี้ของเขาถ้าเราไปเอามามีความผิดกลัวความผิดนั่นไม่ทำนี้นี่เรียกว่าศีลธรรมเท่านี้เห็นชัดอย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนเลยพวกเราอาตมาเคยพูดว่าพวกเราทั้งหลายนี้ปีสองปีมานี่แหละเที่ยวทำบุญทุนทานกันมากทางคมนาคมยิ่งไปสะดวกทัศนาจรแสวงบุญ
แต่มองๆดูแล้วมันไปแสวงบุญกันอย่างเดียวโดยมากมันไม่แสวงหาการละบาปมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราให้ละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญเรานี่ก็ดีว่าทำบุญไม่ละบาปมันไม่หมดมันเป็นเชื้อโรคติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาถึงเดือดร้อนนี่มันเป็นสายอย่างนี้หัวใจพุทธศาสนาท่านสอนว่าไม่ให้กระทำความผิดจะกระทำผิดเป็นกุศลต่อไปเกิดปัญญาในทุกวันนี้เราแสวงหาทำบุญกันแต่การละบาปนั้นไม่ค่อยมีใครคิดเห็นนี่ในทางที่ดีมันจะต้องละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไว้ตรงไหนบุญไม่อยู่ละไม่มีที่อยู่ละบุญนั่นน่ะนี่มันเป็นเช่นนั้นเราจึงกวาดเครื่องสกปรกออกจากใจของเราเสียเราจึงทำความสะอาดก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นหลักที่เปรียบเทียบจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นชัดมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้อย่างนั้นจึงไม่มีใครจะถอยออกมาถอยออกมาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักพุทธศาสนาแต่ชื่อของหลักพุทธศาสนาคุมไว้เท่านั้น